ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony TS Shop Channel ที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมแล้ววันนี้นะคะพี่ไบก็มีของเล่นนะคะที่เกาะกระแสตอนนี้นะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดังมากๆตอนนี้นั่นก็คือเรื่อง Frozen 2นะครับซึ่งตัวที่ไบจะแกะในวันนี้อุ๊ยได้แกะนะครับตัวที่ไปจะแกะในวันนี้ก็คือตัวเอลซ่านั่นเองครับชุบนี่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเอลซ่าจากยี่ห้อ Hasbro นะครับกล่องประมาณนี้เลยจริงๆแล้วนะในเซตที่เป็นตัวนี้เขาจะมีทั้งเอลซ่านะครับอันนานะครับคริสตอฟแล้วก็ผู้กองแมทเทียสนะครับเป็นผู้กองนะครับที่เขานะครับติดอยู่ในป่าต้องมนนั่นเองนะครับเป็นตัวละครใหม่อันนี้คือแบบเล็กคอมเมนต์เลยตัวนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ออกมาเป็นตุ๊กตาด้วยซึ่งชุดนี้ของเอลซ่านะครับก็จะเป็นชุดหลักเลยที่เขาใส่ในการเดินเรื่องนี้เลยนะครับว้าวแกะออกมาเลยแกะออกมาเรียบร้อยแล้วอุ้ยมีผ้าติดอยู่ด้วยต้องระวังนะครับดึงดีๆชึบโดยเอลซ่าตัวนี้นะครับเขาก็ยังทำผมที่เป็นเปียนะครับเป็นเปียข้างมาแบบนี้แล้วผมข้างบนนะครับก็จะตีโป่งมาประมาณนี้เนาะส่วนการเพ้นหน้านะครับสวยมากเลยนะครับอายแชโดว์สีม่วงแล้วก็ปากสีแดงนะครับตรงหัวไหล่นะครับจะเป็นเกราะสีฟ้านะครับแล้วก็มีลายสโนว์เฟล็กสีขาวข้างในนะครับเขาจะมีกริตเตอร์วิ่งอยู่ด้วยนะครับตัวชุดนะครับก็จะเป็นคล้ายๆชุดสูทยาวนะครับแล้วก็มีเข็มขัดนะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีรูปสโนว์เฟล็กคือตัวชุดนะครับเขาจะมีความไล่สีนะครับแล้วก็เป็นการสกีลายน้ำแข็งนะครับลายสโนว์เฟล็กแล้วก็ลายความเป็นอารันเดลต่างๆนะครับไว้ที่ตัวกระโปรงและตัวผ้าคลุมด้านหลังนะครับก็ยังทำเป็นลายมาด้วยนะครับสวยมากๆเลยคือผ้าคลุมข้างหลังก็ไล่สีครับเป็นสีแบบสีเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่อ่อนขึ้นไปข้างบนนะครับตัวแขนเสื้อนะครับก็จะมีลายสีขาวๆนะครับเหมือนเป็นลายเกร็ดหิมะส่วนตรงอกนะครับก็จะมีกริตเตอร์วิ่งๆนะครับเป็นสีขาวๆนะครับเหมือนเกร็ดหิมะแอบถกกระโปรงดูเล็กน้อยนะครับนี่เป็นถุงน่องสีฟ้าแล้วก็รองเท้าสีฟ้านะครับตัวรองเท้าเนี่ยเขาก็จะเหมือนทำมาเป็นเหมือนเกล็ดหิมะนะครับสวยมากดินแดนที่ไม่รู้ดินแดนที่ไม่รู้ดินแดนที่ไม่รู้และนอกจากตัวนี้แล้วนะครับยังมีตัวอื่นอีกมากมายนี่อยู่ด้านหลังพี่ไว้เลยจะมีเซตนะครับ Storytelling ตัวนี้จะมาเป็นอันนากับเอลซ่านะครับอันนาจะมีกระเป๋าและโอลาฟมาด้วยโอลาฟน่ารักมากแล้วก็ตัวเอลซ่านะครับจะมาพร้อมกับตัวจิ้งเหลนไฟนะตัวนี้ชื่ออะไรพี่ไม่จำไม่ได้นะครับแล้วก็มีปู่โทรเซตซิงกิ้งนะครับก็จะมีเอลซ่านะครับร้องเพลง Long to goนะร้องเพลง Into the Unknown นั่นเองนะครับส่วนอันนาจะร้องเพลง The Next Light Thing นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยนอกจากจะมีเสียงแล้วยังมีไฟด้วยนะครับไฟที่อกนั่นเองนะครับนี่ขอร้องพร้อมกันเลยนะมีไฟทั้ง2ตัวเลยและอีกคู่นะครับก็คือชุดของโคโลเนชั่นนะครับเป็นชุดวันงานเฉลิมฉลองนะครับก็จะมีตัวเอลซ่านะครับมาในชุดสีม่วงความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีขนตาแล้วก็ผมนะครับจะเป็นวิ้งๆรวมถึงตัวชุดนะครับจะมีการตกแต่งโดยใช้คริสตัลจริงๆแล้วก็ใช้นี่ตัวกากเพชรนะครับในการแต่งชุดด้วยรองเท้าเขาจะใส่แยกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอันนานี่ไงโอ้โหอันนาจะมีทั้งกิฟต์แล้วก็รองเท้าแยกมาให้ด้วยนะครับส่วนชุดน่ารักมากๆเลยเป็นชุดโทนสีครีมนะครับซึ่งชุดของรุ่นนี้นะครับเขาก็จะออกแบบพร้อมกับแบรนด์เสื้อผ้าแสกของอเมริกานะครับซึ่งทางดิสนีย์นะได้ออกชุดที่เป็นชุดแบบนี้ด้วยแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดราคาประมาณ1ล้านบาทเลยครับน้องๆใครที่ยังไม่ได้ไปดู Frozen 2นะครับไปดูกันได้เลยทุกโรงภาพยนตร์นะครับสนุกมากๆสนุกจริงๆพี่ไปดูมา2รอบแล้วนะครับทั้งรอบซาวด์แทร็กและรอบภาคไทยเลยภาคไทยเนี่ยก็ดีๆเพลงนี่แบบเพราะมากๆเลยนะฮะส่วนใครอยากจะได้ตุ๊กตานะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ Facebook และ Instagram ของ Pony TS Shop ได้เลยบอกเลยว่าราคาพิเศษอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดดูคลิป อื่นๆของพี่ไว้ได้กดตรงนี้ตรงนี้และก็ตรงนี้กดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ไว้ด้วยเวลาพี่ลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้มาดูเป็นคนแรกได้เลยนะครับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ